กรรมการ 2B No. 1 พิษณุโลกยกกระเช้าขอโทษนักเรียนและครูผู้ดูแลน้องแล้วหลังพูดเรื่องเพศสภาพอย่างไม่เหมาะสมจากกรณีชาวโซเชียลได้มีการเผยแพร่คลิปกรรมการในรายการประกวด 2B No. 1 Idol ของจังหวัดพิษณุโลกที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากกรรมการท่านหนึ่งแสดงทัศนคติที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเพศสภาพของผู้เข้าแข่งขัน LGBTQ+ จนโลกโซเชียลได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างร้อนระอุนั้นล่าสุดเพจ Facebook 2B No. 1 พิษณุโลกได้โพสต์คลิปกรรมการคนดังกล่าวที่ออกมาขอโทษโดยระบุว่าขออภัยในการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและได้มีการพูดคุยกับน้องผู้เข้าประกวดจนมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็เรียนทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะทางบ้านหรือทางโซเชียลนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีประเด็นปัญหาในเรื่องของการตัดสินการประกวด 2B No. 1 Idol นะคะซึ่งดิฉันได้สื่อสารหรือใช้ถ้อยคำที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องไปนะคะจนทำให้ทั้งน้องคนที่ประกวดแล้วก็คุณครูที่ประกวดเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจต่อคำพูดนะคะที่ได้สื่อสารไปกับน้องๆแล้วก็เวทีที่ประกวดในวันนี้นะคะจนทำให้เกิดกระแสผ่านทางโลกโซเชียลไปเยอะแยะมากมายทำให้เกิดความเข้าใจที่ต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นนะดิฉันเองก็รู้สึกเสียใจนะคะต่อคำพูดต่อการสื่อสารที่มันไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมนะคะวันนี้ก็มาหาคุณครูแล้วก็น้องนะคะมาทำความเข้าใจแล้วก็มาขอโทษนะคะทางคุณครูแล้วก็น้องนะคะที่สื่อสารออกไปอย่างไม่เหมาะสมก็คิดว่าการสื่อสารการถ่ายทอดในครั้งนี้นะคะก็จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปนะคะก็ขอบคุณค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการขอโทษนะคะขอบคุณเป็นการขอโทษ